ุก12หมายถึงเรื่องของโครงการครับโครงการนะครับโครงการก็บวกนะครับแล้วเราดูในหมวดนะครับอยากให้เรียนตรงๆเชื่อตลาดบวกมากกว่าไตรมาสนึงนะเป็นบวกกับไตรมาสนึงก็น่าจะบวกมากกว่าครับอย่างนั้นน่าจะมากได้ดูจะมากกว่าเราลุ้นจริงๆแต่เสียดายมันได้ทั้งพฤษภาคมนะจริงๆที่เด็กก็เดือนก็สิบกว่าล้านอันนี้เป็นแต่มันถ้าไปงวดแล้วก็น่าจะมีโครงการที่รับรู้ได้มีแม่บันไลเนี่ยนิดหน่อยนะที่เรารับรู้เดือนนี้ก็นิดหน่อยนะครับที่เด็กก็ลุ้นว่าได้ไหมนะว่าได้บ้างไหมหรือมันถ้าปลายเดือนก็ต้องไปคิวหน้าแล้วงวดเมื่อไหร่ที่จะจบแล้วถ้างั้นเรามองทำไมเราถึงมองว่าจะมากกว่าคิวมันก็จะมีโครงการได้ฟรีทีบางส่วนด้วยนะแต่แล้วทั้งปีเรามองโกดไว้เท่าไหร่คะก็ถ้าดูโกดเนี่ยถ้าเทียบปีกับปีที่ EBITDA เราคาดว่าจะอยู่ที่450แต่ว่าเทียบปีแล้ว EBITDA เราแต่ถ้าเป็นตัวของรายได้เลยอะรายได้ไม่เยอะนะครับ EBITDA เราจะเยอะคือเท่านี้ต้องเรียนว่ามันโตหรือไม่โตจากปีที่แล้วคือรายได้ต้องเรียนว่ารายได้ปี13นะเรายังมีธุรกิจด้านโทรคมติดอยู่สักช่วงหนึ่งถึงเราเพิ่งเลิกไปสักทีหนึ่งทีสองนั้นถ้าเทียบรายได้เลยนี่ผมเลยไม่พูดรายได้ว่ามันจะยิ่งเสียว่ามันพอเราเลิกธุรกิจนั้นไปแล้วเราก็เลยพอมาปีนี้ไม่มีมันน่าจะต่ำกว่าปีที่แล้วใช่รายได้ต่ำกว่าแน่นอนแต่กำไรต้องเยอะขึ้นเป็นธุรกิจที่เสถียรแล้วก็แต่ถ้าเทียบกำไรสุทธิเพราะเราเริ่มมีตั้งแต่ Q1 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปีนี้ได้พลิกขึ้นมาก็เทียบได้บัญชีปลายปี13นะเรามีมาครับ100นึงก็คือถึง Q2 เนี่ยก็มันไอ้ Q1 ปีหน้าก็มาถึง400นะปีนี้ก็น่าจะ300ผมว่าก็มีสัดส่วนที่ชัดนะชัดเลยเพิ่มขึ้นจากตรงไหนก็มีโครงการที่เรารู้ได้ครับมีด้านเนี่ยมานานผมกันนะไอซีเราทำมือถือพนักงานเรามีอยู่สัก300ต้องเรียนเยอะพนักงานเยอะมากนะจริงเพราะว่าพนักงานขายเราเต็มหมดหน้าร้านครับทำธุรกิจขายซิมขายบัตรเติมเงินอะไรพวกนี้ซึ่งหัวจิตต่ำแค่คนเยอะมากก็เลยแล้วเราก็ลดเครื่องจ่ายด้วยตอนนี้เราเนี่ยปรับโครงสร้างมาบริหารงานแล้วก็ยังมีคนอยู่สัก72คนตอนนี้น้อยมากเราทำกันโอเราก็ทำกันเองเราไม่ไปจ้างแบงค์เลยแบงค์มาเสนอเราใบละร้อยใบที่ประทุนมายืนนั่นนะเราบอกเราไม่ทำเราทำเองเราประหยัดแล้วเราก็ช่วยกันตรงนี้เราก็ลดคนไปคน70กว่าคนให้จ่ายโครงสร้างรายได้ชัดเจนสายไฟได้โรงไฟฟ้าโรงนึงเรามีคนอยู่2-3คนแม่ละบ้านเรามี2คนตอนนี้แม่มาอะไรใช่คนน้อยมากเลยใช่คนน้อยมากมีจีเด็กเนี่ยที่คาดว่าน่าจะสัก60ให้ผมดูว่าภาษาอังกฤษก็มีเขาเรียกว่าพนักงานที่ซอฟต์แวร์แล้วก็ใช้คนพื้นที่ให้เพื่อจ้างงานในท้องถิ่นด้วยนะครับการขยายนี่มีใครทำมั่งที่ในประเทศไทยจริงก็มีผลิตไฟฟ้าจากขยายมีใครทำมั่งจริงก็พอมีครับมีกันถามว่าโครงการนี่มันสักเซตราบรื่นเลยเนี่ยยังน้อยอย่างที่ภูเก็ตเองก็ทำจุดอยู่เหมือนกันที่เดิมที่ทำด้วยคือขยะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมาก่อนเอฟซีซ็อกปัญหามันการไปเข้ากระบวนการเผาเสร็จควบคุมมลภาวะกับสิ่งที่ไม่รู้มันคือใส่เข้าไปในเตาไม่ยอมรับอะไรเราก็ลงค่ะอยากให้ฉายภาพหน่อยค่ะหลังจากที่เราล้างขาดทุนสะสมแล้วเราจะมีแผนทางธุรกิจยังไงบ้างคะครับแผนและผลลัพธ์ของเราเนี่ยเราก็ส่วนนี้นะครับก็มาจากเรื่องของต้องการที่เราให้เป็นสต็อกดิวิเดนด์นะครับเราคิดว่าเป็นโจทย์ที่เรารับอย่างเพื่อนอีกทีว่าควรจะถ้ากำไรแล้วควรจะปันผลรุ่นเริ่มในบ้านในรอบลูกหลายสิบปีนะครับ อันนี้มันก็เลยที่มาของการล้างผลลัพธ์ตรงนี้นะครับอันแผนต่อไปพอล้างเสร็จนะครับงบการเงินเราก็จะเริ่มที่จะดูดีขึ้นนะครับเรามีกำไรนะครับการได้ฟันกับสามารถการเงินพวกนี้จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งไม่ว่าเราอาจจะได้หรือไม่ได้จริงๆแล้วแต่นะครับเราก็จะสามารถที่จะเดินหน้าธุรกิจที่ตามแผนที่เราวางไว้ได้ตามโครงการนะครับไปได้นะครับโดยการใช้ลงทุนจากหุ้นส่วนหนึ่งที่จะเอามานะครับแล้วก็จากการทำ refinancing ครับค่ะในส่วนของโรงงานไฟฟ้าที่เราเข้าไป
ทำดีล M&A อะค่ะตอนนี้มีกี่โรงยังไงบ้างคะตอนนี้เราทำดีลเรื่องมือสองโรงที่ท่าสแกนประจวบและแต่งไม่ออกเป็นโรงที่ทำจากสีมะพร้าวแล้วก็อีกโรงนึงที่จอหอนะครับเดิมนี่ก็แผลบอยู่เราถ้าเราทำดีลแล้วเราคิดว่าโอเคมันฟิตเนี่ยเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบใช้เข้ามาหรือว่าหยุดชิ้นได้